รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่90แม่นาคพระโขนงพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์จบลงก็ได้เวลาถวายภัตตาหารเพลบรรดาแม่ครัวช่วยกันลำเลียงอาหารคาวหวานออกมาวางตรงเบื้องหน้าพระภิกษุสงฆ์จากนั้นนายผ่องจึงเชิญชวนญาติโยมกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและถวายสังฆทานตามลำดับกล่าวเสร็จพวกผู้ชายช่วยกันประเคนอาหารคาวหวานเหล่านั้นแล้วนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆสมณะทั้ง9รูปกล่าวคำพิจารณาบิณฑบาตก่อนลงมือฉันเจ้าคุณเกษมติดใจรสชาติของพร่ากุ้งเสียจนลืมกำหนดรสหนอและดูเหมือนจะฉันได้มากกว่าอาหารจานอื่นๆส่วนเจ้าคุณโชดกไม่ได้โปรดอะไรเป็นพิเศษเมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จและยถาสัพพีตามธรรมเนียมแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนายผ่องเรียนถามว่าท่านเจ้าคุณจะรีบกลับหรือเปล่าครับหากไม่รีบกลับผมขอนิมนต์อยู่สนทนากันอีกสักพักค่อยกลับเจ้าคุณโชดกจึงถามเจ้าคุณเกษมว่าเจ้าคุณมีธุระด่วนรออยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็อยู่ฉลองศรัทธาโยมเขาอีกสักพักไม่มีหรอกครับนิมนต์ตามสบายเจ้าคุณเกษมตอบพระอุดมวิชาญาณจึงถามพระภิกษุอีก7รูปว่ารูปอื่นๆมีใครจะรีบกลับไหมไม่รีบครับผมอยากฟังเรื่องของสมเด็จต่อผู้ตอบคือมหาหนูพระเจริญล่ะท่านถามรูปที่นั่งท้ายสุดไม่มีครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระหนุ่มตอบอันที่จริงท่านก็อยากฟังเรื่องของสมเด็จต่อเช่นเดียวกับพระมหาหนูดังนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงบอกนายผ่องว่าตามสบายโยมว่าแต่โยมไม่รับอาหารก่อนหรือประเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปจะมาโทษอาตมาไม่ได้นะเจ้าคุณวัย40เป็นห่วงสุขภาพโยมวัย84ผมยังไม่หิวหรอกครับปกติผมรับข้าวเที่ยงตอนบ่าย2ยังอยากเล่าเรื่องสมเด็จอีกพ่อผมเล่าให้ลูกๆฟังทุกคนแต่พวกพี่ๆก็ล้มหายตายจากไปหมดเกรงว่าถ้าผมตายไปอีกคนจะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้สมเด็จท่านเล่าอะไรๆให้พ่อผมฟังหลายเรื่องพ่อก็มาเล่าต่อพวกผมบุรุษวัย7รอบแสดงเจตนาว่าอยากเล่าเจ้าคุณโจดกจึงฉลองศรัทธาด้วยการบอกเขาว่างั้นก็ขอเรื่องที่โยมคิดว่ายังไม่มีคนอื่นรู้ก็แล้วกันไหนโยมลองเล่ามาสิมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องสมเด็จท่านสอนกรรมฐานให้แม่นาคท่านเจ้าคุณเคยฟังหรือยังครับคนอยากเล่าถามแม่นาคไหนหวังว่าคงไม่ใช่แม่นาคพระโขนงนะใช่ครับแม่นาคพระโขนงที่อยู่วัดมหาบุตรนั่นแหละครับงั้นก็เล่าไปเลยอาตมายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสมเด็จท่านไปสอนกรรมฐานให้แม่นาคตอนไหนตอนที่ท่านอยู่วัดระฆังนั่นแหละครับตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆและเป็นเจ้าคุณธรรมกิตติยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านเล่าให้พ่อผมฟังอย่างละเอียดท่านบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงคิดว่าแม่นาคเป็นผีดุความจริงแล้วแม่นาคไม่ใช่ผีดุแต่คนไปทำให้แกดุหมายความว่ายังไงเจ้าคุณเกษมถามเพราะได้ยินเขาเล่าลือกันว่าผีแม่นาคนั้นดุร้ายเที่ยวอาละวาดชาวบ้านร้านถิ่นจนคนกลัวกันไปทั่วทั้งเมืองหมายความว่าตอนแกตายใหม่ๆแกไม่เคยหลอกใครแต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมามักหลอกกันเองหลอกว่าผีโว้ยผีแม่นาคโว้ยแล้วก็พากันวิ่งแม่นาคแกรำคาญที่คนเอาแกมาล้อเล่นก็เลยลุกขึ้นมาหลอกจริงๆสมเด็จท่านทราบได้ยังไงพระอุดมวิชาญาณถามท่านบอกพ่อผมว่าแม่นาคมาเล่าถวายครับทีนี้พอแม่นาคอาละวาดหนักเข้าคนก็หาหมอผีมาปราบแต่กี่หมอก็ปราบไม่อยู่แถมบางคนถูกแม่นาคปราบเสียอีกคนก็ขวัญหนีดีฝ่อไม่เป็นอันทำมาหากินนิมนต์พระวัดไหนไปปราบก็ไม่สำเร็จในที่สุดจึงมีคนมานิมนต์ท่านไปปราบแล้วท่านไปไหมมหาหนูซักท่านไม่ไปหรอกครับท่านรับปากพวกเขาว่าจะปราบให้แต่ท่านไม่ต้องไปที่วัดมหาบุตรท่านบอกพอตกกลางคืน
ท่านก็นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปเรียกแม่นาคคาถาที่ท่านใช้เรียกแม่นาคคือเมตตคุณังอรหังเมตตาบทนี้ขลังมากพ่อผมยังนำไปใช้เป็นคาถาที่กันผีได้ทำให้คนรักก็ได้พอท่านแผ่เมตตาไปผีแม่นาคก็มาหาท่านเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยผมยาวท่านก็ต่อว่าแม่นาคที่ไปก่อกรรมทำเข็นและถามว่าทำไมจึงต้องไปทำอย่างนั้นแม่นาคจึงกราบเรียนให้ทราบว่าแรกๆแกไม่ได้เป็นผีดุแต่คนมาหลอกกันบ่อยๆโดยเอาชื่อแกไปอ้างแกก็เลยโกรธแกยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าผีก็เหมือนกับสุนัขที่สุนัขดุก็เพราะคนชอบไปแกล้งไปแย่มันเลยทำให้มันนิสัยเสียจากไม่ดุก็กลายเป็นสุนัขดุจากไม่เคยกัดใครก็เป็นกัดไม่เลือกหน้าผีก็เหมือนกันไม่ชอบให้ใครมาเอาชื่อไปล้อเล่นก็เลยต้องกลายเป็นผีดุฟังในผ่องเล่าพระเจริญนึกถึงคำพูดของโยมยายที่ว่าถ้าผีรักหมาก็รักผีก็คงจะเหมือนหมาอย่างที่แม่นาคแกกราบเรียนเจ้าคุณธรรมกิตตินั่นกระมังเจ้าคุณธรรมกิตติท่านก็อบรมสั่งสอนแม่นาคแล้วก็ขอบิณฑบาตไม่ให้แม่นาคหลอกหลอนใครอีกแม่นาคก็ให้สัญญาและขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้เพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีท่านก็สอนให้ทุกคืนกระทั่งเกิดเรื่องคนเล่าหยุดไปเฉยๆพระเจริญกำลังฟังเพลินจึงพูดขึ้นว่าโยมเล่าต่อเถอะกำลังสนุกเกิดเรื่องอะไรหรือผมไม่แน่ใจว่าควรจะเล่าต่อดีหรือไม่เพราะเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามของพระสงฆ์แต่สมเด็จท่านเล่าให้พ่อผมฟังจริงๆครับพระอุดมวิชาญาณจึงกล่าวอนุญาตว่าเล่าไปเถอะโยมอาตมาจะทำใจเป็นกลางไม่อคติกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโยมว่าไปตามข้อเท็จจริงที่ได้ยินได้ฟังมาก็แล้วกันครับผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีอคติต่อพระสงฆ์องค์เจ้าผมเพียงแต่จะเล่าไปตามข้อเท็จจริงแล้วเขาจึงเล่าต่อว่าคือพวกพระเนนกลุ่มหนึ่งมีจิตริษยาเจ้าคุณธรรมกิตติและต้องการให้ท่านสึกด้วยหวังจะได้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังมาให้กับพวกของตนจึงถือโอกาสใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านพาผู้หญิงเข้ามาไว้ในห้องแล้วก็พากันแอบดูวันหนึ่งก็พร้อมใจกันมาล้อมกุฏิเพื่อที่จะจับให้ได้คาหนังคาขาวเจ้าคุณท่านก็ทราบแต่ท่านไม่ว่ากระไรพระเนนเหล่านั้นก็ได้ใจจึงพากันมายืนอยู่ใต้ถุนและตะโกนขึ้นมาว่าสมภารปาราชิกเจ้าคุณธรรมกิตติจึงบอกแม่นาคให้จัดการแม่นาคก็กราบเรียนว่าดิฉันทำไม่ได้เพราะท่านเจ้าคุณสอนดิฉันให้มีเมตตาและดิฉันก็ตั้งใจแล้วว่าจะเลิกก่อกรรมทำเข็ญเจ้าคุณธรรมกิตติจึงอธิบายว่าคนพวกนั้นเป็นคนชั่วตั้งใจจะทำลายพระศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของสาธุชนที่จะต้องปราบให้ราบคาบแม่นาคจึงเอื้อมมือยาวๆลงไปตรงร่องกระดานไปจับหัวเนนรูปหนึ่งจับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปจับหัวเนนอีกรูปหนึ่งทั้งพระทั้งเนนพากันวิ่งกระเจิดกระเจิงชนกันหัวร้างข้างแตกนับแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาลองดีกับท่านอีกหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระพุทธาจารย์แต่คนนิยมเรียกท่านว่าสมเด็จโตเพราะฉายาเดิมของท่านคือโตพรหมรังสีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเรียกสมเด็จโตว่าครัวโตและก็ดูเหมือนว่าท่านชอบให้เรียกอย่างนี้เวลาคนไม่รู้จักท่านท่านก็จะแนะนำว่าตัวท่านคือครัวโตท่านไม่ถือตัวเลยครับพ่อผมนิมนต์มาทำบุญหลายครั้งและประทับใจกับภาพที่ท่านกำมือแล้วสอนว่าคนเราก็มีแค่2กรรมเท่านี้แหละคือกรรมปากกับกรรมท้องเพราะสองกรรมนี้ทำให้คนทำกรรมดีหรือกรรมชั่วพ่อเลยหาช่างมาหล่อรูปท่านไว้บูชาภายหลังคนที่เคารพนับถือท่านก็นำไปหล่อต่อๆกันไปอีกนายผ่องเล่าความเป็นมาของรูปหล่อโลหะสมเด็จโตในอิริยาบถกำมือตั้งขึ้นแล้วโยมรู้เรื่องพระสมเด็จไหมที่คนเขาพากันหาเช่าเขาบอกว่าพระสมเด็จขลังท่านเล่าเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอาตมาอยากรู้เจ้าคุณเกษมถามขึ้นก็ทราบบ้างเหมือนกันครับ
ท่านเล่าว่าเวลาท่านบิณฑบาตคนถวายดอกไม้ธูปเทียนมาท่านก็นำมาบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ท่านจะไม่ทิ้งท่านจะนำไปตากแห้งแล้วโขลกให้เป็นผงเวลาลูกศิษย์ลูกหาจะสร้างพระก็จะมาขอผงจากสมเด็จมีอยู่รายหนึ่งที่ท่านเล่าให้พ่อผมฟังคือยายแฟงแกใส่บาตรสมเด็จทุกวันจนรู้จักกันดียายแฟงมีอาชีพขายผักอยู่ในตลาดวันหนึ่งแกก็บ่นให้สมเด็จฟังว่าขายไม่ค่อยดีอยากขอพระสมเด็จสักองค์เผื่อจะขายของดีสมเด็จท่านก็บอกอยากร่ำอยากรวยก็ต้องทำต้องสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ไปเที่ยวขอคนอื่นคือท่านต้องการสอนยายแฟงให้สร้างความเพียรพยายามด้วยตนเองแต่ยายแฟงไปเข้าใจว่าสมเด็จให้แกไปสร้างพระเองก็ขอผงไปจากสมเด็จท่านก็ให้ไปยายแฟงแกก็เอาไปทำโดยใช้ส่วนผสมต่างๆตามที่สมเด็จบอกซึ่งผมก็จำไม่ได้เสียแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ความที่แก่ๆก็เลยโขลกไม่ละเอียดแล้วก็ปั้นบูดๆเปรี้ยวๆพอตากแห้งก็นำมาถวายสมเด็จจำนวนหนึ่งที่เหลือแกก็เก็บไว้บูชาแล้วก็แจกลูกหลานไปบ้างผลปรากฏว่าพระบูดเปรี้ยวๆของยายแฟงกลับขลังใครได้ไปบูชาพากันร่ำรวยทันตาเห็นโดยเฉพาะยายแฟงซึ่งเป็นคนสร้างจากขายของไม่ดีก็กลายเป็นขายดิบขายดีต่อมาแกก็เลิกขายผักมาเปิดร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยของแกก็คือสำนักนางคณิกาแกก็รวยขึ้นกระทั่งเก็บเงินสร้างวัดได้วัดหนึ่งซึ่งสมเด็จท่านประธานชื่อว่าวัดคณิกาผลเพราะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเหล่านางคณิกาวันทำบุญฉลองวัดยายแฟงก็นิมนต์สมเด็จไปเทศสมเด็จท่านก็รับนิมนต์พอขึ้นธรรมาสท่านก็ตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วเทศว่ายายแฟงเอ้ยยายแฟงขายผักขายแตงอยู่ในตลาดต่อมาก็มาทำร้านเสริมสวยร่ำรวยเงินทองกระทั่งสร้างวัดคณิกาพ้นขึ้นอานิสงส์ที่ยายแฟงได้ในครั้งนี้คิดเป็นเงินสลึงเฟื้องยายแฟงได้ฟังก็ค้านสมเด็จว่าแกสร้างวัดหมดเงินหมดทองไปหลายร้อยช่างทำไมได้บุญแค่สลึงเฟื้องสมเด็จตอบว่าเพราะแกเป็นแม่แล้วเอาเปรียบคนอื่นหากินด้วยเรี่ยวแรงของคนอื่นเมื่อแกเอาเงินนั้นมาทำบุญก็เลยเป็นบุญของคนอื่นส่วนแกได้แค่ค่าในหน้าราคาสลึงเฟื้องยายแฟงก็โกรธหน้าเป็นม้าหมากรุกสมเด็จเห็นยายแฟงโกรธก็หัวเราะชอบใจเพราะคุ้นกันมาตั้งแต่แกเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดตอนหลังที่แกมาตั้งสำนักคณิกาแกก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบรรดานักเที่ยวกลางคืนพ่อเล่าว่าเพื่อนของพ่อหลายคนยังเคยเป็นลูกค้าของแกคนเล่าพรางหัวเราะเหอะๆถ้าอาตมาเป็นโยมก็คงจะถามว่าพ่อล่ะเคยไปอุดหนุนแกบ้างหรือเปล่าพระที่นั่งถัดจากพระมหาหนูพูดขึ้นพ่อคงไม่กล้าหรอกครับท่านแม่ผมดุยังกับเสือพ่อกลัวแม่ยังกับหนูกลัวแมวนายผ่องพูดถึงมารดาบิดาผู้ล่วงลับแต่ดิฉันว่าดีนะจ๊ะผัวที่กลัวเมียน่ะเจริญนางบัวลอยลูกสะใภ้ของนายผ่องพูดขึ้นนางเพิ่งเข้ามาสมทบหลังจากไปดูแลแขกเหลือให้รับประทานอาหารกันอย่างทั่วถึงแล้วเจริญยังไงล่ะโยมพระเจริญถามในฐานะที่ท่านชื่อเจริญก็เจริญรุ่งเรืองสิจ๊ะทำมาค้าขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำบาปด้วยเพราะเมียจะคอยกำกับเช่นห้ามไม่ให้กินเหล้าเมายาห้ามไปทำเจ้าชู้ประตูดินผิดลูกผิดเมียเขาถ้าผัวคนไหนไม่กลัวเมียก็จะไม่เชื่อและเที่ยวไปทำบาปทำกรรมก็จะเสียทั้งเวลาทำมาหากินเสียทั้งชื่อเสียงวงตระกูลแล้วตายไปก็ต้องตกนรกอีกจริงไหมจ้าพ่อไอ้หนูนางหันไปพูดกับนายพึ่งผู้ซึ่งเดินตามรอยบิดาในเรื่องกลัวเมียแกเข้ามาทำไมล่ะไปดูแขกเรือไป
เรื่องของผู้ชายเขาแกไม่เกี่ยวนายพึ่งไล่เมียเพราะรู้สึกอายที่คนเป็นเมียพูดสอดขึ้นมาข้าก็อยากฟังบ้างสิขอท่านฟังด้วยคนนะพ่อนะนางหันไปขออนุญาตพ่อผัวแล้วแต่เองจะตกลงกับไอ้พึ่งมันเถอะเรื่องของผัวเมียข้าไม่เกี่ยวแต่ข้าก็เห็นด้วยกับไอ้พึ่งมันว่าเป็นเรื่องของผู้ชายอีกอย่างก็มีพระมีเจ้าอยู่ด้วยไม่สมควรที่เองจะเข้ามาร่วมฟังนายผ่องบอกลูกสะใภ้งั้นข้าไปก็ได้นางกราบปลกสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปด้วยท่าทีที่ไม่ใคร่พอใจนักเมียออกไปแล้วนายพึ่งจึงพูดขึ้นว่าผมต้องขอประทานโทษพระคุณเจ้าด้วยที่เมียผมมาทำให้การสนทนาต้องหยุดชะงักลงนางคนนี้มันร้ายกาจเข้าที่ไหนวงแตกที่นั่นถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้โยมจะกล้าพูดอย่างที่ว่าไหมเจ้าคุณเกษมถามอย่างนึกสนุกคงไม่พูดมั้งครับนายพึ่งตอบตะกุกตะกักแสดงว่าโยมกลัวเมียพระที่นั่งผัดจากมหาหนูทายทักก็ไม่กลัวหรอกครับเพียงแต่ไม่กล้าบุตรชายนายผ่องตอบเสียงอ้อมแอ้มเอาละอาตมาคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วเห็นจะต้องลากลับเสียทีโยมจะได้พักผ่อนท่านเจ้าคุณเรากลับกันเสียทีดีไหมครับพระอุดมวิชายานบอกเจ้าภาพแล้วหันไปชวนเจ้าคุณเกษมดีเหมือนกันผมจักอยากกลับแล้วท่านรู้สึกอึดอัดในท้องอาจเป็นเพราะฉันมากไปนั่นเองถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์เข้าห้องสุขาก่อนนะครับจะได้ไม่ไปปวดกลางทางนายผ่องพูดอย่างคนรอบคอบแล้วหันไปสั่งลูกชายว่าพาพระคุณเจ้าไปห้องสุขาด้วยเรือแล่นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าคุณเกษมก็เกิดอาการปั่นป่วนในท้องรู้ได้ทันทีว่าคล้ากุ้งทำพิษเข้าให้แล้วท่านภาวนาขอให้ถึงวัดโดยเร็วเรือแล่นต่อไปได้อีกสักครู่ท่านรู้สึกปวดท้องหนักอยากเข้าห้องสุขาเป็นกำลังแต่ห้องสุขาในเรือก็ไม่มีหรือถ้าจะให้เรือจอดข้างทางเพื่อขอเข้าห้องสุขาจากบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็เกรงใจคนทั้งลำเรือจึงได้แต่ปรับทุกข์กับพระอุดมวิชายานว่าผมแย่แล้วครับเจ้าคุณฉันพลากุ้งมากไปหน่อยเลยปวดท้องหนักสงสัยจะท้องเสียทำยังไงดีล่ะหรือจะให้เรือแวะบ้านริมน้ำเกรงใจผู้โดยสารคนอื่นเขาสิครับอีกอย่างผมคงอายแย่หากต้องทำอย่างนั้นงั้นก็กำหนดนะกำหนดว่าอดทนหนออดทนหนอนั่งกำหนดไปเรื่อยๆเจ้าคุณโชดกแนะนำเจ้าคุณเกษมทำตามหากก็ไม่ได้ผลเพราะท่านไม่ค่อยได้ปฏิบัติและขาดการฝึกฝนพระอุดมวิชายานรู้สึกสงสารเพื่อนที่เห็นเขากลั้นจนหน้าเขียวหน้าเหลืองขณะเดียวกันก็นึกถึงอานิสงส์ของโภชเนมัตตัญญุตาที่พระพุทธองค์ทรงสอนความรู้จักประมาณในการบริโภคทำให้บุคคลได้รับประโยชน์จากการกินการดื่มเพราะการกินการดื่มที่มากหรือน้อยเกินไปย่อมทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายดังที่เพื่อนภิกษุของท่านกำลังประสบอยู่นี้เจ้าคุณเกษมนั่งบิดไปบิดมาอยู่ในเรือภาวนาขอให้ถึงท่าพระจันทร์โดยเร็วท่านคิดว่าเมื่อเรือเทียบท่าก็จะรีบขึ้นจากเรือไปขอเข้าห้องสุขาจากบ้านตึกริมน้ำจะให้เดินถึงวัดคงไม่ไหวแน่อย่างไรก็ขอภาวนาให้ถึงท่าพระจันทร์โดยเร็วเถิดอย่าให้ท่านต้องอับอายขายหน้าผู้โดยสารในเรือเลยเมื่อเรือจอดเทียบที่ท่าพระจันทร์ผู้โดยสารที่เป็นคฤหัสถ์แย่งกันขึ้นก่อนผู้โดยสารที่เป็นพระภิกษุจึงต้องรอเพราะเกรงจะไปชนกับผู้โดยสารที่เป็นสตรีเจ้าคุณเกษมสุดจะกลั้นอีกต่อไปเมื่อผู้โดยสารที่เป็นคฤหัสถ์ขึ้นหมดแล้วท่านจึงก้าวขึ้นไปเป็นรูปแรกและพลัดตกลงไปในแม่น้ำพระภิกษุอีก8รูปต่างตกใจคิดว่าท่านก้าวพลาดครั้นท่านว่ายน้ำเข้ามาจึงพากันฉุดขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารชุดใหม่ที่กำลังจะลงเรือเจ้าคุณเกษมตัวเปียกปอนผ้าไตรจีวรมีน้ำหยดลงมาเป็นสายๆขณะเดินกลับวัดเจ้าคุณโชดกพอจะรู้เท่าทันเพื่อนภิกษุก่อนแยกกันกลับคณะของตนจึงกระซิบถามว่าเจ้าคุณผมถามจริงๆเถอะว่าเมื่อตะกี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าจงใจ
จ้าคุณเกษมก็กระซิบตอบว่าเจ้าคุณถามจริงๆผมก็ต้องตอบจริงๆว่ามันทนไม่ไหวแล้วถ้าไม่ทำอย่างนั้นผมก็อายโยมเขาแย่พอลงน้ำเสร็จแล้วก็สบายใจทั้งถ่ายทั้งล้างเสร็จสรรพทีนี้ผมจะจำไปจนวันตายเลยเวลาจะฉันอะไรก็จะนึกถึงโภชเนมัตตัญญุตาที่พระพุทธองค์ทรงสอนเจ้าคุณวัย40บอกเพื่อนภิกษุวัยเดียวกัน